มีใครจะถามอะไรก็เดี๋ยวถามเลยเนี่ยเพราะว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิบัติได้สะดวกไม่ติดขัดแล้วในขณะที่ยืนเดินแล้วก็ในยาบทอื่นๆได้สังเกตดูลมไปด้วยไหมพยายามดูลมในคัมภีร์อรรถกถาในสติปัฏฐานสูตรก็ดีในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ดีเนี่ยท่านบอกว่ากรณีที่จะฝึกลูกโคเนี่ยที่ยังไม่พากจากแม่ก็ต้องใช้เชือกมัดแล้วก็ไปผูกไว้ที่หลักคือเสาใหม่ๆก็ลูกโคก็จะดิ้นลูกวัวก็จะดิ้นที่สุดจริงๆด้วยการที่เชือกนั้นก็ไม่ขาดเสานั้นก็ไม่ล้มเนี่ยนะวิ่งวนไปวนมาที่สุดจริงๆลูกวัวตัวนั้นก็จะเป็นนอนสงบนิ่งอยู่ที่เสาแม้ชั้นใดพระโยคาวจรก็ฉันนั้นเหมือนกันปรารถนาจะฝึกจิตที่ดื้อของตนเองเนี่ยก็คือไม่ได้ฝึกมานานแล้วตั้งแต่ก่อนบวชท่านว่างั้นหรือในสังสารวัฏเนี่ยมันก็จะวิ่งโลดแล่นออกไปนอกเส้นทางของกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาถ้าปรารถนาจะฝึกก็จิตที่เหมือนกับลูกวัวเชือกเนี่ยเหมือนสติหลักคือเสานั่นก็คือลมฉะนั้นก็ให้เอาเชือกคือสตินั่นแหละเชือกนั่นแหละผูกวัวนั้นลูกวัวนั้นแล้วก็มามัดไว้ที่หลักคือเสานั้นใหม่ๆมันจะโลดแล่นวิ่งไปซ้ายทีขวาทีมันวิ่งจนหมดแรงที่สุดจริงๆมันก็จะไปนอนสงบนิ่งอยู่ที่เสาแม้ชั้นใดภิกษุที่ปรารถนาจะฝึกจิตของตนเองที่ดื้อหรือว่าจิตที่ฝึกได้ยากก็จงใช้เชือกคือสตินั่นแหละผูกไว้ที่หลักคือลมหายใจอย่าแก้ทีนี้สังเกตดูนะว่าทําไมต้องดูลมตลอดก็เหมือนเราใช้เชือกคือสติต้องผูกไว้ตลอดไม่ใช่มาผูกไว้เฉพาะแต่ตอนนั่งกรรมฐานแต่พอออกไปที่อื่นไปเดินไปยืนเป็นไปทํากิจอย่างอื่นแล้วไม่ผูกไว้ที่สุดจริงๆไอ้ลูกวัวตัวนี้ก็ฝึกเป็นเวลาเช่นไปมัดไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปแก้เชือกมันก็ปล่อยมันวิ่งไปทั่วยิ่งฝึกยากที่สุดจริงๆจะไม่สงบนิ่งที่หลักนี่ก็เหมือนกันนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องให้ดูลมตลอดดูลมตลอดทีนี้ในขณะที่ไปดูลมถามทำกิจอย่างอื่นเนี่ยมันจะคล้ากันไหมเช่นไปตักอาหารไปทำกิจต่างๆคือดูแบบหยาบๆคือดูให้รู้เข้ารู้ออกเพื่อจะไม่ส่งจิตออกนอกวิถีจนเกินไปทั้งหมดก็คือฝึกให้เกิดความคุ้นเคยกับลมนี่นะนี่คือเหตุผลเมื่อได้จนความคุ้นเคยเบ็ดเสร็จเวลามันนั่งกรรมฐานก็ได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แปลว่าจิตนั้นคล้อยดีแล้วอ่อนโยนแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพระถ้าพระนี่จะฝึกกันจนชํานาญโดยส่วนใหญ่ถ้าเคยเจริญอานาปานะเนี่ยนั้นแค่ขณะที่เราฟังพูดอยู่เบ็ดเสร็จเนี่ยเราก็ยังรู้เข้ารู้ออกอยู่ด้วยแต่เราก็ฟังรู้เรื่องเห็นไหมคือเราก็ไม่เผลอไม่ใช่ไปรู้แบบถี่ยิบเหมือนที่เราขณะอียาบทนั่งแต่ไปรู้แบบว่าอุปมาอย่างนี้แม่โคไปกินหญ้าและเล็มหญ้าในขณะเดียวกันตาก็ชำเลืองดูลูกน้อยเหมือนอย่างนั้นแหละตาก็ชำเลืองดูลูกน้อยก็คือไม่ห่างสายตานี่ก็เหมือนกันก็คือในขณะผู้พูดไปก็ยังต้องรู้ว่าลมมันเข้าลมมันออกยังไงเนี่ยลักษณะนี้ก็คือถึงวาระแห่งการกำหนดก็คือพยายามผูกพันไว้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมคือพิจารณาใจอย่างนี้ให้ถูกฉะนั้นโดยเฉพาะก็คือว่าได้พูดไว้เกี่ยวในเรื่องการว่าฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาเนี่ยเป็นตัวเกื้อหนุนตัวอิทธิบาทที่จะให้ประสบความสำเร็จฉันทะคือความพอใจคือมีใจรักในสิ่งที่ทำเขาเรียกว่าพอใจใฝ่รักในจุดหมายในสิ่งที่ทำนั้นและอยากทำสิ่งนั้นให้สำเร็จอยากให้งานคือการเจริญกรรมฐานนั้นบรรลุจุดหมายพูดง่ายๆคือรัก
ในการเจริญกรรมฐานและรักจุดหมายของงานในการเจริญกรรมฐานนั้นพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมก็เรียกความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อสภาพจิตที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่เป็นคณิกะอุปจาระและอัปปนาก็คือรักตรงนี้ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระทำหรือจะเข้าถึงได้โดยการกระทำนั้นอยากให้สิ่งนั้นๆเข้าถึงดำรงอยู่ในภาวะที่ตั้งมั่นและประณีตและก็สงบที่สมบูรณ์ที่สุดของมันก็คืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี่ยมของสมาธิที่บริบูรณ์นั้นน่ะของงานที่ตนเองทำนั้นเกิดมีขึ้นจริงๆอยากทำให้สำเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามไอ้ความรักตรงนี้มันเกิดขึ้นมาก็เรียกฉันทะกัตตุกัมมยตาฉันทะเห็นไหมเราเร้าใจปลุกเร้าใจเกิดความรักอย่างแรงกล้าขึ้นมาทีนี้ในขณะที่เกิดความรักเนี่ยจิตใจจะเบิกบานแผ่ไปเป็นอิสระไร้ขอบเขตมันไม่ใช่เป็นความอยากแบบตัณหามันเป็นกัตตุกัมมยตาฉันทะความปรารถนาที่จะทำทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าในขณะที่เกิดความรักความปรารถนาอย่างแรงกล้าตอนนั้นน่ะก็จะเกิดการกระทํามีจิตใจที่ใฝ่ในการที่จะกระทําอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันก็คือก็จะมีความเพียรที่เป็นตัวสังขารความเพียรที่เป็นตัวสร้างสรรค์ความเพียรที่เป็นตัวเกื้อหนุนมาคอยประคับประคองให้การกระทํานั้นสําเร็จได้ด้วยดีและในขณะเดียวกันเมื่อเห็นตัวสมาธิที่มีกำลังมากขึ้นเห็นตัวสติที่มีการระลึกมั่นได้มากขึ้นเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ดีงามมันเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นกุศลจิตใจก็เกิดปลาบปลื้มขึ้นมามันเห็นผลที่มันเกิดขึ้นมานี่เขาเรียกปลุกเร้าฉันท้ายเกิดอย่างแรงกล้ามันเกิดความรักในคุณค่าที่ดีงามที่ตนเองกำลังจะได้นั้นหรือจุดหมายนั้นๆอย่างเต็มที่อันนี้เขาเรียกว่าทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศในสิ่งนั้นถ้ารักจริงๆแล้วมันจะทุ่มเทจริงเหมือนเราทำงานทั้งโลกเนี่ยถ้าเรารักสิ่งใดเราทุ่มเทสุดตัวไหมประเด็นตรงนี้เราว่าถ้าปลุกเราฉันทะขึ้นมาถ้ารักต่อสิ่งที่ดีงามว่าสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตสติสมาธิและความเพียรทั้งหลายเนี่ยมันจะทุ่มเทอุทิศในสิ่งนั้นเขาเรียกรักแท้เนี่ยมันมอบใจให้ได้เต็มที่เรารักตนเองแท้ๆอย่างนั้นไหมบางท่านเนี่ยยอมสละชีวิตเนี่ยเพื่อสิ่งนั้นได้เนี่ยเช่นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายปุโรหิตในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยสามารถสละทิ้งโลกามิตรแล้วออกบวชได้เนี่ยเขาเรียกรักแท้นี่ฉันทะเป็นแบบนี้แหละฉะนั้นปลุกเร้าตัวนี้ให้เกิดการเดินสมาธิเนี่ยเรารักตนรักศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเกิดความรักอย่างแท้จริงเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะทิ้งเลยนะไอ้ความห่วงทรัพย์ห่วงบุตรห่วงสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มันจะตัดออกเลยเพราะมันเห็นว่าคุณค่าของชีวิตที่ดีที่สุดก็คือการฝึกคณิกะสมาธิอุปจาระอัปปนาสมาธิเนี่ยท่านในสมัยครั้งพุทธกาลเจ้าขุนนางเศรษฐีพราหมณ์คนหนุ่มสาวมากมายในพุทธกาลสละวังเนะเขาสละทรัพย์เนะสละโลกามิตรออกบวชก็เพราะเกิดฉันทะในธรรมะเมื่อได้สดับทราบซึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายที่ทำงานด้วยใจรักเช่นนั้นแล้วก็มีฉันทานำแล้วก็ต้องการจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเขาก็สละเลยนี่ก็เรียกว่าจิตใจก็มุ่งมั่นแน่วแน่พอสละทั้งอย่างทุกอย่างเบ็ดเสร็จนี่ก็เหมือนกันเราสละแล้วนะเนี่ยละมายแบบนี้สละทรัพย์สละบ้านสละอะไรเบ็ดเสร็จแล้วออกมาจริงๆด้วยฉะนั้นเหลือต่อไปว่าจิตใจก็มุ่งมั่นคงในการดำเนินสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ำเสมอไม่ซ่านไม่สายเนี่ยเรียกฉันทะสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยในนี้
และพร้อมกันนั้นก็มีประธานสังขารคือความเพียรที่สร้างสรรค์ก็ควบคู่เกิดขึ้นมาด้วยละบาปอกุศลไปด้วยในขณะนั้นนี่ฉันทะเป็นตัวให้เกิดสมาธิเราเป็นกลุ่มนี้ไหมมีฉันทะไหมอีกกลุ่มหนึ่งถ้ามีฉันทะอย่างนี้ก็ต้องรักเนี่ยเรารักตัวเองจริงๆรักว่านี่แหละจะเป็นความปลอดภัยของชีวิตจริงๆถ้าปลูกสมาธิได้ในกระแสชีวิตเราเริ่มได้ที่พึ่งในศาสนานี้แล้วลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้อุปจารสมาธิในพุทธคุณเนี่ยแปลว่าเราก็ยังไม่ได้ศรัทธาที่มั่นคงอาจารย์ศรัทธาไปอยู่ในอุปจาระนะในพุทธคุณนะคณิกาสมาธิในพุทธคุณยังไม่ได้เป็นอาจารย์นะยังไม่ค่อยมั่นคงนะฉะนั้นตรงเนี้ยเรารักพระพุทธเจ้าเรารักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระรัตนตรัยโดยเฉพาะสิ่งที่รักมากที่สุดคือพระนิพพานเนี่ยคือสภาพที่ดับวัฏทุกข์เนี่ยเราเห็นว่าสิ่งนี้มีค่าที่สุดชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่เห็นที่บอกว่าฌานไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ที่ไร้ฌานฌานและปัญญามีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นแลอยู่ใกล้พระนิพพานใช่ไหมตรงนี้ไงเราปรารถนาจะทำชีวิตของเราให้เข้าใกล้พระนิพพานให้มากนี่ไงเราดำเนินชีวิตของเราเพื่อจะเดินกระแสชีวิตให้เราอยู่ใกล้พระนิพพานที่สุดนี่ปลุกฉันทะขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งปลุกวิริยะความเพียรความอาจหาญความแกล้วกล้าบากบั่นก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้ออันนี้กลุ่มวิริยะไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและความลำบากเมื่อรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะบรรลุได้ยากอย่างยิ่งมีอุปสรรคมากหรืออาจจะต้องใช้เวลานานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนถามว่าเขาก็ไม่ท้อถอยเพราะมันมีคุณค่าควรต่อการบรรลุคณิกาสมาธิมีคุณค่าอุปจารสมาธิมีคุณค่าอัปปนาสมาธิมีคุณค่าวิปัสสนาญาณทุกระดับมีคุณค่าพระนิพพานมีคุณค่าต่อการบรรลุถึงฉะนั้นถ้ามันจะต้องเพียรสักเท่าไหร่ก็ไม่ท้อก็ไม่หวั่นก็ไม่กลัวนี่คือกลุ่มวิริยะกลุ่มวิริยะเป็นแบบนี้เพราะมันมีคุณค่าต่อการบรรลุถึงไม่ใช่ไม่มีค่าของที่มีค่าของที่ประเสริฐของที่เลิศเนี่ยมันต้องได้จากธรรมะที่เลิศมันไม่ได้มาจากธรรมะที่เลวๆใช่ไหมไม่ใช่ได้มาจากโลภะโทสะฉะนั้นมันจะต้องได้จากธรรมะที่เลิศฉะนั้นถ้าในนักบวชในสมัยของพุทธกาลเนี่ยสังเกตดูไหมว่าเขาเป็นเดรัจฉีเนี่ยพอมาศรัทธาในพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่ให้บวชหรอกคุณจะต้องอยู่ปริวาสติทิยะปริวาส4เดือนท่านเสนอตัวเองเลยขออยู่4ปีหรือจนกว่าคณะสงฆ์และพระพุทธเจ้าจะเห็นสมควรนี่ไงวิริยะผู้ที่มีวิริยะธาตุคือไม่ท้อฉะนั้นอย่าท้อต่ออุปสรรคถ้าขาดความเพียรเนี่ยพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บถอยแล้วอย่าลืมเพราะมันมีคุณค่าถ้าไม่มีคุณค่าจะไม่พุทธเจ้าจะไม่มาปลุกเราพวกเราหรอกพระเจ้าจะไม่แสดงอิทธิบาทพระเจ้าจะไม่แสดงอินทรีย์พระหรอกพุทธเจ้าจะไม่ได้แสดงขันติเพราะมีคุณค่าต่อการบรรลุถึงจริงๆพระองค์จริงปลอบใจแล้วปลอบใจอีกใช่ไหมกระตุ้นเตือนแล้วกระตุ้นเตือนอีกฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่มีความเพียรต่ำๆพอได้ยินอย่างนี้ก็ฟุ้งซ่านคนที่มีความเพียรก็มีแรงหนุนเวลาทำงานหรือปฏิบัติทำก็ตามจิตใจก็จะแน่วแน่เพราะมีความเพียรถึงแล้วจิตใจก็แน่วแน่ไม่กลัวไงไม่กลัวต่ออุปสรรคภายในเช่นกิเลสทั้งหลายและอุปสรรคภายนอกเรียกว่าจิตก็แน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมายสมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าวิริยะสมาธิพร้อมกันนั้นไอ้ความเพียรที่สร้างสรรค์เนี่ยก็ประคับประคองไปด้วยเขาเรียกประธานสังขารค
ความเพียรที่เข้ามาประกอบควบคู่ไปด้วยที่สุดก็ประสบความสําเร็จได้นี่ความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้ความเพียรแล้วได้สมาธิกลุ่มแรกได้ฉันทะแล้วได้สมาธิกลุ่มที่สามจิตตะเนี่ยจิตจดจ่อใจฝักใฝ่เอาจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าคิดอย่างที่บอกอ่ะแม้กินหญ้าไม่โคตาก็ยังชำเลืองดูลูกน้อยเห็นไหมแม้ทำกิจอย่างอื่นก็ยังชำเลืองดูลมตลอดแม้ทำกิจอย่างอื่นก็ยังชำเลืองดูลมตลอดดูว่าตอนนี้เข้าตอนนี้ออกไม่เผลอนี่ก็เรียกว่าจิตจดจ่อจิตจดจ่อจดจ่อกับงานคือการเจริญกรรมฐานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้าจิตตะเป็นอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเนี่ยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบิดเสร็จอย่างเงี้ยนะคนนั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอื่นใครพูดเรื่องอื่นๆก็ไม่สนใจสังเกตดูไหมที่เราเคยรักงานใดๆสักงานหนึ่งบางทีเสียงดังอยู่รอบๆใช่ไหมเราไม่สนใจเลยนี่เหมือนกันเพราะจิตตะเนี่ยจดจ่อในเรื่องนั้นคือว่าคลุกได้ทั้งวันคลุกได้ทั้งวันคนที่มีจิตตะอย่างแรงกล้าหรือจิตใจที่มีกำลังอย่างแรงกล้าอย่างยกตัวอย่างเช่นเคยยกตัวอย่างบ่อยนะนี่ไม่เกี่ยวในศาสนานะนโปเลียนเนี่ยนโปเลียนเนี่ยเป็นคนมีจิตตะแข็งแรงมากไอ้เจ้าโยมคนเนี้ยจิตอย่างก็เหมือนลิ้นชักคือปิดอะไรแล้วปิดเลย